นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักปั่นจักรยานที่เขาร่วมโครงการปั่นจักรยานไปร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายนพวัตสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักปั่นจักรยานตัวแทนชาวจังหวัดอุดรธานีในโครงการสายใยรักปั่นไปบอกรักพ่อเฉลิมพระเกียรติโดยมีนักปั่น20ท่านเข้ารับมอบนายพรเทพศักดิ์สุจริตประธานชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าโครงการสายใยรักปั่นไปบอกรักพ่อเฉลิมพระเกียรติเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2557ตลอดการเดินทาง6วัน6คืนนั้นคณะนักปั่นได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและอย่างดีจากประชาชนทั่วไปมีการนำน้ำนำอาหารมาร่วมบริจาคกันเกือบตลอดเส้นทางต่อการปั่นจักรยานจากจังหวัดอุดรธานีไปถึงพระบรมมหาราชวังร่วมระยะทางเกือบ800กิโลเมตรเพื่อไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเป็นโครงการของชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานีที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทั้งนี้ชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานีขอแสดงความขอบคุณนักปั่นจักรยานตัวแทนจังหวัด20ท่านและผู้สนับสนุนหาได้ประกอบด้วยบริษัทโตโยต้าชินนนห่างรอย68แพตินัมอุดรธานีบำรุงดีเซลร้านหงฟ้าจักรยานและบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคที่ให้การสนับสนุนโครงการเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะอุดรเป็นคนขยัน